ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับวัยรุ่นอเมริกันแนวโบรดทริปนี้ก็ไปแจกทุนที่โรงเรียนตชด.นะครับผมก็ลองติดตามชมกันดูครับผมว่าเส้นทางจะสนุกสนานเพียงไหนนะครับก็เช่นเคยนะครับผมก็จะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์นะครับผมไม่อยากพลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยครับครับขอบคุณครับชุบเรียนกูตายด้วยผมไถ่ไถ่แล้วตรงนี้ไม่มีอะไรวิ่งตามลำธารสวยจะตักถ่ายได้เลยตรงนี้สวยอยู่ขี่มอเตอร์ไซค์มากันตรงนี้บองครับโอ้โหน้ำขดใสเลยโอ้โหเจน้ำใสมากดีทางดีทางสวยเชื่อผมเป็นสวยมากโอ้โหคลาสสิกเลยอ่ะเด่นกว่าเอาจริงไหมเด่นแต่ละที่มีความสวยแตกต่างกันเออมาเบสุดท้ายเราจะลบรูได้ไหมเนี่ยได้พี่เบียดมาเลยพี่ซ้ายพี่ซ้ายเดี๋ยวคว่ำข้างขวาซ้ายหน่อยขวาผมอ่ะซ้ายนี่ซ้ายผมใช่ไหมใช่ตรงมาก่อนก็ได้ตรงมาก่อน
มาตายตายตายพี่ตายพี่เฮ้ยไป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 เฮ้ยเฮ้ยติดต้นไม้ครับติดต้นไม้ครับI'm not going to do that.
านไลน์พี่ตรงไปได้อ่านไลน์ได้เลยรถยาวอ่ะเขาอ่ะเนาะเปียบมันหักไปหักมาเสียเปียบเขาพยายามหาของเล่นนั่นแหละวิวบรรยากาศแม่สอดครับเฮ้ยสวยมากครับผมสวยงามอยู่บ้านอะไรพี่อยู่ข้างบนอะไรพี่คือรออะไรสักอย่างอะไรสักอย่างเลยครับชื่ออะไรไม่รู้ผมไม่รู้จักกันโอ้บ้านพี่คือรนี่ผู้ช่วยเหมือนกันครับผมอันนี้ครับคนที่เป็นผู้ช่วยค่อนข้างโหดครับผมอันนี้เป็นแชมป์ลงลิ้น8สมัยครับผมเฮ้ย EP เมื่อกี้ครับไอ้ที่เราคือเสร็จแล้วเราก็จะเดินต่อน่าจะเป็นหุบฝอยเรื่องนู้นนะครับอ๋อก็ถ้าเลี้ยวขวาจะเป็นห้วยหมาบ้าครับผมถ้าเลี้ยวซ้ายจะไปอุ้มหัวมันทุกอย่างนะอุ้มนะอ๋อครับอะไรนะครับงานพีอาร์ค่ะไปทางไหนครับงานพีอาร์หลงจังหวัดป่ะครับเจ๊ออกไปเข้าเชียงใหม่แล้วก็ต่อเชียงรายเราถึงแหละเดินทางอีกวันนึงเดินทางอีก4-5 วันครับแข่งเสร็จแล้วพีอาร์ครับครับกินข้าวกันครับกินแล้วผมเดี๋ยวเดินทางต่อครับครับหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปกันต่อนะครับผมก็ติดตามกันไปท
ที่ EP 2นะครับผมคลิปนี้ก็คงลากันไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับ